สวัสดีวันศุกร์ครับทุกๆคนนะครับวันนี้กลับมาระยองอีกแล้วนะครับมาถึงก็หิวเลยนะครับพี่ๆแล้วก็น้องๆก็เลยพาไปกินแหนมเนืองร้านเดิมที่เราคุ้นเคยที่เรามากินประจำตอนอยู่ระยองนะครับและที่เป็นไปไม่ได้ก็คือเราจะไม่สั่งแค่ 1-2 อย่างเท่านั้นนะครับสรุปวันนี้ทุกเมนูที่เราสั่งไปจำนวน10เมนูเลยทีเดียวนะครับที่ร้านแหนมเนืองแห่งนี้นะครับก็มากินบ่อยครั้งนะครับตอนที่ทำงานอยู่ระยองนะครับครั้งนี้กลับมาก็มีโอกาสมากินอีกครั้งนึงนะครับอร่อยทุกเมนูเหมือนเดิมนะครับน่ากินไม่ลานีนะครับมีส้มตำด้วยนะครับมีข้าวผัดนะครับแล้วก็มีไก่ทอดมีแหนมเนืองนะครับแล้วก็สารพัดอาหารเวียดนามแล้วก็อาหารอีสานบางส่วนนะครับกินโชว์ไปเลย1คำนะครับมากับพี่เอียงกับน้องดานะครับในวันนี้นะครับปกติเรามากิน3คน2คนก็จะกินประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าอดอยากมาจากไหนนะครับแต่ว่านี่ก็คือเรื่องปกติของเรานะครับก็กลับมาเมื่อเจอกันกินข้าวพูดคุยกันนะครับตามสโลแกนกินข้าวกินปลานินทาคนเมื่อได้เจอกันนะครับแต่นินทาใครนะครับอ๋อไม่หรอกนะครับพูดไปสนุกสนานเฉยๆอย่าเครียดอย่าเครียดนะครับมีแต่คุยเรื่องสนุกสนานนะครับการกินข้าวก็อร่อยนะครับลืมสเปรย์ฉีดผมมาวันนี้ต้องแวะซื้อที่ 7-Eleven นะครับแล้ววันนี้ก็ใช้บริการที่เจทอมโฮมสเตย์นะครับมาพักที่นี่สุขกายสบายใจทุกครั้งที่มาระยองนะครับนี่นะครับวันนี้นอนนี่ก็แล้วกันครับสวัสดีครับทุกคนนะครับอากาศร้อนๆวันนี้มาอยู่ระยองนะครับเราไปที่เกษมคาเฟ่นะครับอยู่ที่นิคมพัฒนาของเรานี่เองไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับแต่ก็เพิ่งเคยมานะอยู่ระยองมาตั้งหลาย10ปีเอาอีกแล้วนะครับเหมือนกลับมาเที่ยวระยองอีกครั้งนึงนะครับไปกับพี่เอียงกับน้องเมย์อานะครับวันนี้นะครับบรรยากาศร้านกาแฟสวยมากนะครับตกแต่งที่แบบว่าถ่ายรูปมุมไหนก็สวยนะครับดูดีแล้วก็แสงได้อะไรแบบนี้นะครับลงตัวไปหมดทุกอย่างเลยนะครับวันนี้แน่นอนนะครับว่ามาร้านกาแฟกินชาเขียวเหมือนเดิมนะครับนี่ชาเขียวมัทฉะนะครับรู้สึกว่าเข้มข้นอร่อยมากนะครับพี่เอียงกินช็อกโกแลตเย็นนะครับแล้วก็มีอากินชาเย็นไปนะครับ3แก้ววันนี้นะครับบรรยากาศภายในร้านมี2ชั้นด้วยนะครับชั้นบนก็เป็นแบบคล้ายๆกับมุมหนังสือนะครับก็มีของตกแต่งหลากหลายถ่ายรูปไม่เบื่อเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศก็ดีหลังจากที่เรากินข้าวเที่ยงเสร็จก็มานั่งพักผ่อนนะครับกินน้ำกินชากันที่นี่นะครับแล้วก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานแน่นอนนะครับวาทีไรนะครับไม่มีว่าไม่คุยไม่สนุกนะครับทีวีไลน์เลยทีเดียวนะครับคุยกันนี่ชาเขียวของครูอ้นนะครับนี่ก็คือพี่เอียงกับน้องเมอานะครับมาด้วยกันวันนี้พี่ปาวลีไม่ได้มานะครับพอดีออกกะเช้ามาแล้วก็ไม่ไหวนะครับมีโต๊ะสนุกเกอร์ให้บริการถ้าว่าช่วงเย็นก็เป็นร้านที่เปิดมีเพลงฟังแบบชิลๆด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีแต่ว่าครูอ้นมาช่วงกลางวันนะครับนี่ก็ถ่ายรูปที่ร้านเลยนะครับก็เป็นวันหยุดที่สนุกอีกวันนึงครับเผื่อใครมีโอกาสก็อย่าลืมแวะมาดูนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ครูอ้นมีโอกาสกลับไปที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายนะครับเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2566ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายในปีนี้นะครับซึ่งก็มีนักเรียนในที่ปรึกษาของครูอ้นก่อนที่จะมาบรรจุด้วยนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้กลับมาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกๆคนนะครับที่สำเร็จการศึกษาบรรยากาศยิ่งใหญ่อลังการเหมือนเดิมนะครับสำหรับเทคนิคบ้านค่ายของเรานะครับแต่ว่ากลับมาครั้งนี้มีใครจำครูอ้นได้หรือเปล่าครับแทนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเองทำเกตครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับจำได้ทักทายสวัสดีกันสนุกสนานทุกๆคนนะครับสำหรับปวส.2ที่จบการศึกษาแล้วก็ปวช.3นะครับที่กำลังเดินแถวออกมานี่ก็คือบรรยากาศที่เสร็จพิธีมอบประกาศนียบัตรเสร็จแล้วนะครับนักเรียนนักศึกษากำลังเดินออกจากอาคารโดมเพื่อไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับผู้ปกครองแล้วก็ผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีนะครับผู้คนแล้วก็ผู้ปกครองที่มาร่วมแสดงความยินดีก็เยอะพอสมควรนะครับแน่นเลยนะครับแม้ว่าอากาศจะร้อนแต่ทุกคนก็มาร่วมแสดงความยินดีด้วยใจนะครับครูเองก็ดีใจกับนักเรียนนักศึกษาทุกๆคนนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้สอนอยู่ที่นี่แล้วนะครับแต่ก็ยังเป็นครูของทุกคนตลอดไปนะครับขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนนะครับขอให้ทุกคนเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจและเป็นเด็กดีตลอดไปนะครับยินดีด้วยครับทุกคนสวัสดีวันจันทร์ครับทุกๆคนนะครับวันนี้ออกจากบ้านพักมานะครับเดินมาทำงานก็มาเจอทุเรียนลูกเล็กล่วงๆนะครับก็เลยหยิบขึ้นมาถ่ายวิดีโอนะครับนี่ที่โรงเรียนมีต้นทุเรียน1ต้นออกลูกเยอะมากนะครับช่วงเย็นไปออกกำลังกายกลับมาเสร็จแล้วนะครับก็ไปเจอเด็กนักเรียนขาย
หอยเสียบดองน้ำปลากวนนะครับถ้าจำชื่อไม่ผิดนะครับซึ่งเราก็เคยอยู่ระยองมาก่อนแต่ก็ไม่เคยกินเลยนะครับมาอยู่จันทบุรีเห็นนักเรียนขายก็เลยช่วยอุดหนุนลองซื้อมากินดูนะครับมีการดมดูก่อนด้วยนะครับก็ข้าวเย็นวันนี้นะครับมีไก่ทอดแล้วก็มีหมูทอดด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าเอามาคลุกกับข้าวกินร้อนๆจะอร่อยมากนะครับคุณเองก็มันก็เหมือนให้อารมณ์เหมือนกุ้งดองอะไรดองประมาณนี้นะครับแต่เราต้องแกะออกจากเปลือกมันนะครับก็กินได้สบายมากนะครับยังไม่พอนะครับวันนี้ขาดบาทไม่ได้นะครับซื้อทับทิมกรอบมาอีก1ถุงนะครับหลังจากที่กินข้าวเสร็จนะครับโอ้ my gosh ออกกำลังกายมาวันนี้ไม่มีผลอะไรเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับอยากกินก็กินไปนะครับหิวก็กินไปนะครับไม่ได้งดหรืออดอาหารใดๆทั้งสิ้นนะครับกินตามปกติและยังไม่พออีกนะครับมีโค้กเหลืออยู่ในตู้เย็นนะครับก็ปิดท้ายด้วยโค้กกับน้ำแข็งอีกหลังจากกินข้าวเสร็จโอ้ my gosh อีกรอบหนึ่งนะครับกดไหลย้อนคงกลับมาอีกแน่นอนเลยในวันนี้นะครับอากาศร้อนๆก็อยากกินอะไรเย็นๆใช่ไหมครับทุกคนว่าไหมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ1 2 3เราสับข้างกันมากี่ครั้งวะ1 2 3 1 2 3สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เลิกงานนะครับก็กลับบ้านพักนะครับก็หันไปเจอทุเรียนนะครับที่กำลังโตวันโตคืนลูกเยอะมากนะครับต้นนี้นะครับก็อยู่สูงพอสมควรหลายลูกนะครับก็ทำให้นึกถึงบทกลอนหนึ่งที่สมัยเราเรียนได้เรียนมานะครับวันนี้ก็เลยมาทบทวนกันดูว่าครูอ้นจะจำได้ไหมครับสวัสดีครับวันนี้ครูอ้นจะมาท่องกลอนให้ฟังนะครับพอดีเดินผ่านต้นทุเรียนที่มันสูงก็เลยนึกถึงบทกลอนบทหนึ่งได้นะครับนั่นก็คืออันของสูงแม้ปองต้องจิตถ้าไม่คิดปีนป่ายจะได้หรือมิใช่ของตลาดที่อาจซื้อหรือแย่งยื้อถือได้โดยไม่ยอมนี่ก็เป็นบทกลอนจากละครเรื่องท้าวแสนปมนะครับพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6นะครับก็มีความหมายว่าการที่เราจะได้สิ่งของที่มีค่าหรืออะไรที่มันมีค่ามานะครับเราต้องมีความกล้าหาญความอดทนนะครับไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคถึงจะได้สิ่งนั้นมานะครับก็เอามาฝากทุกคนในวันนี้ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับไม่ได้ถ่ายคอนเทนต์อะไรเพราะว่าปิดเทอมนะครับไม่มีเด็กๆมาร่วมจอยในวิดีโอนะครับวันนี้ก็จะมาท่องบทกลอนจากละครซีรีส์ฮิตในดวงใจนั่นก็คือองค์พระธรรมรอนะครับถ้าใครเคยดูยุค90ก็คงจะทันนะครับตั้งแต่สมัยจีเว่ยใช่ไหมนะครับตั้งแต่ฟ่านปิงปิงยังเป็นเด็กๆอยู่เลยนะครับถ้าใครเคยดูสมัยนั้นนะครับก็จะมีฉากนึงที่หมงตันกับหานเซียงนะครับที่รักกันมากแต่ก็มีอุปสรรควิพูดมาเหมือนเกิดนานแล้วนะครับก็จะมีบทกลอนที่เป็นอมตะนิรันดร์การนั่นก็คือเจ้าเป็นทรายข้าเป็นสายลมสายลมพัดผ่านสายน้อยล่องลอยสายลมแผ่วผิวสายน้อยปิวโปรยสายลมพัดผ่านยอดเขาเทียนซานสายน้อยขอตามข้ามฟ้าไปนี่ก็เป็นบทกลอนจากซีรีส์เรื่ององค์หญิงกำมะหลอนนะครับที่ครูอ้นชอบมากแล้วก็จำได้ดีนะครับเป็นฉากที่ค่อนข้างที่จะซึ้งนะครับยุค90ยุคอย่างพวกเราสมัยนั้นนะครับก็ออกอากาศมาประมาณปี2541-42นะครับที่ช่อง3สมัยก่อนนะครับชื่อภาษาจีนก็คือฮุนจูเกอร์เกอร์นะครับก็คือดังทั่วเอเชียเลยนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ถ้าใครมีเวลาก็อาจไปหาดูได้นะครับวันนี้ครูอ้นก็นำมาฝากเผื่อมีอะไรให้ทุกคนได้ไปลองหาดูนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับฝนตกด้วยนะครับในช่วงเที่ยงอากาศก็ยังร้อนๆอยู่นะครับนี่ยังได้ไปซื้อชานมไข่มุกมากินอยู่เลยนะครับในช่วงเที่ยงนะครับแต่ว่าพอตอนเลิกงานนะครับช่วงบ่ายนะครับตอนนี้คือ4:30นะครับนี่ก็ฝนตกลงมาแล้วนะครับโปรยปรายลงมานะครับตอนที่กำลังจะกลับบ้านเลิกงานพอดีนะครับก็ตกมาเพื่อได้คลายร้อนพอสมควรนะครับแต่ก็ปล่อยๆพอได้รำคาญออกไปไหนมาไหนลำบากบ้างนะครับนี่บรรยากาศในโรงเรียนของเรานะครับแต่เราก็หิวนะครับก็ออกไปซื้อของกินฝนตกก็ไม่หวั่นวันนี้ต้องออกไปนะครับเพราะว่ามันได้แรงมากนะครับก็ได้ของกินมาเยอะเลยเหมือนเดิมนะครับวันนี้กินเยอะมากฝนตกก็ไม่ได้ไปออกกำลังกายแต่ว่าก็มาทดแทนด้วยการกินนะครับนี่ตอนนั้นตอนกินก็ไลฟ์สดที่ YouTube ด้วยนะครับซื้อมะพร้าวเผามาเมื่อวานยังไม่ได้กินนะครับวันนี้ลองแกะกินดูเป็นยังไงแกะง่ายมากนะครับดื่มน้ำมะพร้าวเย็นๆนะครับพอเราแช่ตู้เย็นไว้1วันเต็มๆนะครับก็กินสดชื่นดีเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าอากาศจะไม่ร้อนตอนฝนตกกินไปก็รู้สึกว่าสดชื่นนะครับนี่กินเนื้อมันด้วยนะครับก็นิ่มๆดีนะครับอร่อยมากไม่ได้กินมานานมากแล้วนะครับสำหรับมะพร้าวเผาดึงออกง่ายด้วยมือแบบนี้เลยนะครับนี่
กินไปนะครับก็เป็นวันฝนตกอาจจะเป็นวันที่เบื่อแต่ว่าก็โอเคนะครับอากาศดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับหลังจากที่มีงานช่วงเช้าที่โรงเรียนเสร็จแล้วนะครับก็ได้รับแจกข้าวกล่องมาวันนี้นี่เที่ยงนี้ก็กินข้าวกล่องไปเลยไปดูซิว่าเมนูอะไรนะครับเป็นกะเพราทะเลไข่ดาวนะครับเช้าเที่ยงรวบมากินทีเดียวเลยนะครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับระหว่างที่กินข้าวอยู่ก็ซักผ้าไว้นะครับก็กินข้าวไปฟังเพลงไปด้วยนะครับสบายสบายวันหยุดวันนี้นะครับไม่ได้ไปไหนนะครับยังมีของกินตามมาอีกนะครับนั่นก็คือผลไม้2ถุงนะครับพอดีที่นั่งเรียนมาขายวันนี้ก็เป็นชมพู่กับสับปะรดนะครับก็หลังจากกินข้าวเสร็จก็กินผลไม้ต่อนะครับระหว่างที่รอซักผ้าเสร็จนะครับซักผ้าเสร็จแล้วนะครับวันนี้นะครับต้องถึงขนาดที่ต้องมาทำคลิปตากผ้าโชว์นะครับก็ว่างนะไม่มีอะไรทำก็ดูไปแล้วกันนะครับวันนี้ก็ซักผ้านะครับปกติจะซักผ้าทุกวันศุกร์แต่ว่าเมื่อวานวันศุกร์ช่วงเย็นฝนตกนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นมาซักวันเสาร์วันนี้นะครับก็แดดดีนะครับช่วงบ่ายแต่แอบกังวลนิดนึงว่าฝนจะตกไหมนะครับแต่ก็โอเคนะครับตากไปในวันนี้นะครับผ้าก็1สัปดาห์สัก1ครั้งนะครับไม่ทันไรนะครับนอนหลับตื่นขึ้นมาที่ช่วงเย็นนะครับกินต่อนะครับกินข้าวหมูกระเทียมนะครับแล้วก็มีกล้วยนะครับจากคุณครูข้างบ้านท่านเอาให้มา1หวีนะครับกำลังสุกเลยพอดีก็น่าจะได้กินอีกหลายวันนะครับแล้วก็กินผลไม้ที่เหลือจากตอนเที่ยงมานะครับนี่ก็คือ1วันวันนี้ไม่ได้อะไรเลยนอกจากซักผ้ากับการกินนะครับก็เก็บไว้เป็น1คลิปวิดีโอส่งงานในวันนี้นะครับคือต้องลงทุกวันนะครับตั้งใจไว้สวัสดีครับ